ค่ะได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าจะพบเจอกลุ่มขบวนการที่มีการวางระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็กำลังล้อมจับอยู่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะกำลังล้อมจับกันอยู่ที่บริเวณซอยเชื่อมสัมพันธ์11นะคะซึ่งก็เป็นบริเวณอพาร์ตเมนต์ค่ะอยู่แถวหนองจอกมีนบุรีในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะคะก็กำลังล้อมกันอยู่ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช่ตัวจริงหรือไม่อย่างไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการในเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่ผ่านมานั่นเองนะคะในขณะนี้ก็กำลังรอเจ้าหน้าที่นอนหนึ่งมาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในบรรยากาศทางด้านบนนะคะที่เรากำลังเห็นอยู่เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเดินขึ้นไปเพื่อที่จะเคาะประตูห้องเรียกผู้ต้องสงสัยออกมาให้มอบตัวนะคะซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะเป็นเพียงแค่การเฝ้ารอค่ะคงต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาตรวจสอบพื้นที่จริงๆค่ะก็ในส่วนนี้รอนอนหนึ่งกันอยู่นะคะเราได้เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้สดๆนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้จะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวชาติไหนหรือไม่อย่างไรนะคะสถานการณ์ตรงนี้ค่ะเรากำลังรอความเคลื่อนไหวแล้วก็รอความคืบหน้าต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารมาล้อมบริเวณอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์แถวหนองจอกมีนบุรีค่ะชื่อว่าภูนอนันต์อพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ลักษณะห้องแถวประมาณ5ชั้นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประมาณชั้นที่2นะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาสมทบเพิ่มเติมแล้วค่ะทั้งบริเวณด้านล่างและก็ด้านบนของอพาร์ตเมนต์นะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารล้อมอยู่โดยรอบค่ะซึ่งเราก็คาดว่าในวันนี้นะคะจะสามารถจับกุมตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่ผ่านมาได้ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวหรือว่ามีความคืบหน้าใดๆนะคะเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งในตอนนี้นะคะความคืบหน้าในส่วนตรงนี้ยังคงเป็นเฉพาะในส่วนของการเฝ้ารอเฝ้าสังเกตการณ์นะคะทั้งตัวดิฉันเองทีมข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งมาแล้วค่ะว่าผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดนะคะน่าจะอาศัยหรือว่าพักอยู่บริเวณอพาร์ตเมนต์แถวหนองจอกตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์อย่างไรนะคะเรายังไม่แน่ชัดดิฉันก็เลยไม่อยากจะให้ข้อมูลใดๆมากไปกว่านี้นะคะเป็นเพียงแค่การเฝ้าสังเกตรอว่าจะมีความคืบหน้าใดๆนะคะแต่คาดว่าจากสายข่าวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่น่าจะพลาดค่ะคุณผู้ชมด้านบนนะคะก็จะเป็นการยืนเฝ้ารอสังเกตการค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการเคาะประตูก็แล้วก่อนหน้าที่ดิฉันจะรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยืนเคาะอยู่บริเวณหน้าประตูห้องค่ะแต่ว่าในขณะนี้ก็ได้กระจายกำลังการตรวจค้นการเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งด้านล่างค่ะนอกจากว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วยังมีในส่วนของชาวบ้านนะคะมาเฝ้ารอสังเกตการอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็เฝ้ารอค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยศใหญ่ๆกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ความเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งดิฉันก็มาเฝ้ารอสักครู่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมนอกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยล่ะค่ะเพราะว่าในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารมาสมทบกำลังกันมากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเป็นการประชุมกันอยู่นะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทางฝั่งของด้านในนะคะในตัวของด้านหน้าของอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็เป็นการประชุมกันแล้วค่ะว่าเตรียมแผนในการเข้าบุคคลผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะกดดันมากค่ะเพราะว่าเรายังไม่ทราบความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมนะคะนอกจากว่าจะต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจยศใหญ่เข้ามาบริเวณณจุดนี้นะคะแต่ก็คาดว่าในวันนี้น่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของเหตุการณ์ลอบวางระเบิดทั้งที่ราชประสงค์หรือว่าสาทรว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มเดียวกันหรือไม่และเหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นด้วยเหตุที่มีชาวต่างชาติ
หรือว่าใครเป็นคนมากันแน่นะคะซึ่งอีกสักครู่พลตำรวจโทศิวรารังสีพรามนัสคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะเดินทางมาต่อแล้วก็มาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะพลตำรวจโทศิวราก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบรายละเอียดข้อมูลในขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารค่ะทำงานกันอย่างเคร่งเครียดเลยค่ะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเข้าไปบริเวณด้านในนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณชั้นบนสุดนะคะของอาคารก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารอยู่รายรอบด้วยกันซึ่งในขณะนี้ก็ได้ยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วนะคะทั้งตึกค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้จะอยู่บริเวณห้องใดกันแน่แต่คาดว่าอยู่ภายในตึกนี้เป็นอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าในขณะนี้บรรยากาศที่นี่นะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอย่างที่บอกค่ะเริ่มทยอยกันมาสมทบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บรรยากาศเริ่มที่จะตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านของพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนัสคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะคะซึ่งทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงที่นี่นะคะเราจะได้เห็นภาพที่กว้างมากกว่านี้เพราะว่าอาจจะได้มีการเห็นภาพในการจับกุมตัวใช่ไม่ใช่หรือไม่อย่างไรนะคะเราอาจจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมมีทั้งตำรวจในเครื่องแบบและก็นอกเครื่องแบบนะคะที่เดินทางมาสมทบกันในตอนนี้มากมายเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะอย่างที่บอกว่าบรรยากาศโดยรอบค่ะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารซึ่งได้มีการกันพื้นที่ไว้อย่างเข้มงวดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้าเป็นในส่วนของชาวบ้านที่รู้ข่าวทราบข่าวก็จะเดินทางกันมาแต่ว่าอยู่กันบริเวณห่างๆจากพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอแล้วก็ดำเนินการนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมกันอยู่ด้วยนะคะว่าจะเอายังไงกันต่อกับเหตุการณ์ในครั้งนี้จะจับกุมกันอย่างไรนะคะแต่ว่าทางทีมข่าวของเราก็ยังคงตั้งหลักอยู่ที่บริเวณแถวหนองจอกตรงนี้นะคะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ด้านหน้าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราสงสัยกันเลยค่ะว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากว่าสามารถจับกุมตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหรือว่าจับกุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหากับคดีนี้ได้ก็จะเป็นอีกกุญแจสำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมที่สามารถจะสืบสาวเราเรื่องไปถึงต้นตอคนสำคัญได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะได้รับรายงานมาว่าพลตำรวจโทศิวรารังสีพรามนัสคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาเติมถึงจุดนี้แล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการประชุมกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะในการเข้าไปสกัดจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่แยกราชประสงค์หรือว่ารวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าเรือสาทรด้วยนะคะในขณะนี้ก็ยังกันพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะคะซึ่งเราก็อยากจะเข้าไปพูดคุยกับท่านพลตำรวจโทศิวราค่ะว่าในวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างไรซึ่งทางตัวของผู้ต้องสงสัยนะคะอยู่บริเวณชั้นบนชั้นล่างหรือว่าชั้นไหนเราก็กำลังตรวจสอบกันดูอยู่นะคะแต่ว่าคาดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแน่นอนค่ะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารมารวมตัวกันอยู่อย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งก็มีการเพิ่มแล้วก็กระจายกำลังกันเพิ่มมากขึ้นน่าจะเป็นหนึ่งในตัวของผู้ต้องสงสัยซึ่งอีกสักครู่นะคะถ้าหากว่าทางพลตำรวจโทศิวราอนุญาตให้เราเข้าไปด้านในได้เราจะไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงนะคะว่ามีความรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างค่ะ
ด้านบนนะคะก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่บอกนะคะก็จะยังคงควบคุมพื้นที่กันอยู่เป็นจำนวนมากเลยเหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้มีการปิดอพาร์ตเมนต์นี้ก็คือการล้อมอพาร์ตเมนต์นี้ไว้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านหลังด้วยเหมือนกันขณะนี้นะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบทยอยกันที่จะมาสมทบกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ในการเตรียมแผนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเริ่มเอาละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่คือภาพสดๆเลยนะครับจากบริเวณซอยสัมพันธ์11นะครับอยู่ที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดแจ้งเข้ามานะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับได้พบเบาะแสผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดนะครับทั้งที่สี่แยกราชประสงค์แล้วก็ที่ท่าเรือสาทรนะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งว่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลที่เป็นรายละเอียดออกมาแต่ประการใดนะครับว่าคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยที่มาหลบซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตามที่คุณสุกัญญาได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นผู้ก่อเหตุที่สี่แยกราชประสงค์หรือว่าที่ท่าเรือสาทรนะครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้พลตำรวจโทศิวรารังสิตพามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ลงไปในพื้นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือสถานการณ์ด่วนแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่คนไทยทุกคนนะครับต่างเฝ้าจดจ่ออยู่นะครับว่าท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารนั้นจะสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้หรือไม่ประการใดสถานที่จุดเกิดเหตุณขณะนี้บริเวณซอยชื่นสัมพันธ์11เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าแฟนข่าวทีนิวของเราหลายท่านเองก็น่าจะพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าทราบเบาะแสอะไรสามารถแจ้งมาที่ทีนิวของเราได้นะครับ SMS 4678999นะครับเราก็จะให้ทีมงานของเราเนี่ยติดต่อกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูจากสภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจณขณะนี้และก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณด้านล่างของอพาร์ตเมนต์นะครับบริเวณทางเข้าแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งกระจายกำลังขึ้นไปอยู่ด้านบนของอพาร์ตเมนต์เป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะชั้น2นะครับรอยต่อระหว่างช่องระหว่างรอยต่อระหว่างห้อง213กับ214เนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีตำรวจนะครับทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะครับยืนประจำการอยู่ที่บริเวณหน้าห้อง214แต่เราไม่ทราบนะครับว่าคนร้ายนั้นหรือว่าผู้ต้องสงสัยหลบซ่อนตัวอยู่ด้านในหรือไม่หรือว่าอยู่ที่ห้องไหนหรือว่าอยู่ที่ชั้นอะไรนะครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่นะครับถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะรีบรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทันท่วงทีแต่เบื้องต้นเราได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันเข้าใจว่าตอนนี้มีการเตรียมการของทหารแล้วก็ตำรวจจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการบุกเข้าไปเพื่อจับกุมตัวคนร้ายแต่ณขณะนี้ก็ยังไม่ยืนยันอยู่ดีนะครับว่าคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยหลบอยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาตามที่ศาลได้มีการออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เหตุการณ์นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเป็น2จอเอาภาพอินเสิร์ตเดิมให้ได้ดูกันหน่อยนะครับคือย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหรือว่าวันจันทร์เนี่ยนะครับคนร้ายนะครับที่ไปวางระเบิด4แยกราชประสงค์เนี่ยนะครับมาในชุดเสื้อเหลืองนะครับรูปร่างหน้าตานั้นคล้ายกับชาวต่างชาติแต่ก็ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่ว่าคนร้ายคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดนี้เป็นชาวต่างชาติจริงหรือไม่ประการใดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลนะครับว่าคนร้ายคนดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายสากลอันมีเหตุผลการก่อเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องอุยกูร์หรือไม่ประการใดก็ยังเป็นที่สับสนแล้วก็อลหม่านกันอยู่คนร้ายรายนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสื้อเหลืองปรากฏว่าในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ออกสเก็ตภาพคนร้ายค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นการออกภาพสเก็ตแล้วก็ระบุอยู่ในหมายจับนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเขาวันนี้ไม่ชัวร์แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับว่านายคนนี้ซึ่งไม่ทราบชื่อนามสกุลหรือว่าสัญชาติกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้หรือไม่เข้าใจว่าคุณสุกัญญามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่คุณสุกัญญาอีกรอบหนึ่งเชิญครับเ
ทั้งบริเวณด้านหน้านะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านบนก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงพื้นที่ไว้รวมถึงบริเวณด้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจยังยึดพื้นที่ไว้อยู่บริเวณนี้ทั้งโดยรอบอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เริ่มที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารทยอยกันเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นไม่ให้เราเข้าไปด้านในอย่างชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าทางด้านบนก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งคงจะต้องรอสถานการณ์ตรงนี้นะคะว่าจะมีการจับกุมตัวแล้วก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในครั้งนี้ที่กรุงเทพมหานครได้หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าข้อมูลในตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆมากนักค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆผมอยู่ในสตูดิโอก็จะรายงานสลับกับคุณสุกัญญาบุญสวนนะครับที่รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่ให้ได้รับทราบเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราพูดถึงภาพสเก็ตของชายต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหานะครับเรามาดูภาพเขากันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมก็รู้เท่าๆกับที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์จะใช่ชายคนนี้หรือไม่ประการใดเดี๋ยวรอลุ้นต่อนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่สี่แยกราชประสงค์ในวันที่17สิงหาคมนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วในวันเดียวกันนั้นนะครับมีคนร้ายอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับไปก่อเหตุอยู่ที่สะพานที่สาทรเป็นท่าเรือสาทรอยู่ด้านล่างสะพานตากสินเดี๋ยวเราจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูนะครับนี่แหละฮะพบว่ามีชายนะครับที่สวมเสื้อสีฟ้าแล้วก็ถือถุงหิ้วอยู่ด้านขวามือนะครับหลังจากนั้นก็เอาถุงเนี่ยนะครับเป็นถุงพลาสติกไปวางอยู่บริเวณราวสะพานด้านล่างแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือทำทีเหมือนคุยทำทีเหมือนเล่นโทรศัพท์เหมือนบุคคลธรรมดาธรรมดาทั่วไปเขาใช้เวลาณจุดที่อยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาทรหรือว่าท่าเรือสาทรแห่งนี้ไม่กี่อึดใจนะครับหลังจากนั้นเขาก็ย้ายถุงที่เขานำไปวางไว้ขึ้นไปด้านบนอีกสักประมาณ929แล้วก็ใช้เท้าเนี่ยนะครับเขี่ยถุงดังกล่าวเนี่ยตกลงไปในน้ำต่อมาวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ13นาฬิการะเบิดที่เขาเขี่ยลงไปในน้ำก็ทำงานขึ้นซึ่งล่าสุดจากการตรวจสอบของ EOD เหตุระเบิดทั้งที่ราชประสงค์แล้วก็ที่สาทรเป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปบอมนะครับคุณผู้ชมครับที่มีสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเป็น TNT และก็มีลูกปลายโดยการนำเอาลูกปืนของรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เป็นส่วนประกอบเนี่ยฮะเขาเอาเท้าเขี่ยลงไปแล้วหลังจากนั้นน้ำก็กระเด็นขึ้นมาตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นจริงๆแล้วชายเสื้อฟ้าคนนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะมุมนี้เท่านั้นนะครับก่อนหน้านะครับที่เขาจะเดินมาถึงสะพานจุดนี้เนี่ยเขาได้เดินผ่านแยกจรัสเวียงในเวลาประมาณ19นาฬิกา10นาทีอย่างภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ณขณะนี้เขาเดินเข้ามานะครับเนี่ยฮะเราวงกลมให้ดูแล้วหลังจากนั้นถึงเดินต่อมาที่สะพานแห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือหลักฐานที่มีอยู่อันน้อยนิดต้องบอกแบบนั้นแค่เพียงภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพสเก็ตเท่านั้นนะครับเอามาให้ดูก็เพื่อตอกย้ำข้อมูลล่าสุดกันก่อนว่าจนถึงณขณะนี้ในแง่ของคดีมีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว2คนเสื้อเหลืองแล้วก็เสื้อฟ้า2คนที่ว่านั้นไม่ชัวร์ล่ะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือจะเป็นคนอื่นหรือไม่ที่มาหลบซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และณขณะนี้นะครับ 14:38 นาทีกับอีก54วินาทีคือสดๆเจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดล้อมนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อสักประมาณ11นาฬิกาหรือว่าเที่ยงที่ผ่านมาผมและคุณอติก็เพิ่งรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผบตรนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับสิ่งที่สังคมเข้าใจว่าตำรวจนั้นทำงานล่าช้าและมีวี่แวว
ว่าจะไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นั้นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเชิงลึกลับเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถติดตามตัวผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาไปมากพอสมควรคือพูดในความหมายว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ทำงานมากกว่าที่สื่อมวลชนหรือว่าคนทั่วไปเห็นมากไม่รู้เหมือนกันว่าคำพูดของผบ.ตร.ในประโยคดังกล่าวจะถือว่ามีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมต่อกับการปิดล้อมเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์หรือไม่เราฟังเสียงผบ.ตร.ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเชิญครับก็หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอออกหมายจับผู้ต้องสงสัยกรณีที่สาธรนะครับก็คือใช้ไม้จับหลักฐานจากCCTV เป็นหลักการยืนยันตรงนั้นมันจะยืนยันได้ยังไงเมื่อไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป้ไปนั้นหรือกระเป๋าไปนั้นคือระเบิดจริงครับท่านอันไหนเนี่ยในเคสที่สาธรใส่ลงไปในน้ำผู้จับตรงนั้นนะครับก็มีหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วยแต่บอกไม่ได้ครับเรามีการนำอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับเขาคงเตรียมข้อมูลหรือเตรียมหลักฐานเตรียมประจักษ์พยานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าศาลท่านมีคำถามนะครับตรงนี้ไม่ได้ไปด้วยเลยไม่ทราบจริงตอบไม่ได้ครับในส่วนที่การออกหมายจับโดยที่ไม่ทราบชื่อสัญชาติมันจะทำให้เป็นอุปสรรคในการสืบจับไหมครับก็เห็นออกมาเรื่อยนะครับชายไทยไม่ทราบชื่อชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อชาวเอเชียชาวยุโรปหรือบุคคลคล้ายอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของศาลท่านจะพิจารณานะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกเรื่องที่เป็นคำถามทุกเรื่องที่เป็นข้อสงสัยหรือทุกเรื่องที่พนักงานสืบสวนสอบสวนคิดว่ามันเป็นประเด็นหรือเป็นเรื่องที่ควรจะต้องหาคำตอบหรือหาข้อยุติให้ได้เราทำนะครับอย่างที่ผมบอกว่า